การนั่งสมาธิควรนั่งนานเท่าไหร่ในการนั่งแต่ละครั้งและควรทำกี่ครั้งต่อวันครับพระศาสดาบอกสมาธิควรทำวันละ3เวลาเปรียบเหมือนแม่ค้าชาวร้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าในเวลากลางวันและในเวลาเย็นดังนั้นวันละ3เวลาเช้ากลางวันเย็นแต่ละครั้งนานแค่ไหนก็ไปดูอีกพระสูตรหนึ่งว่าพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอเจริญอานาปานสติชั่วเวลาเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่ขอน้อยๆก็คือลัดนิ้วมือน้อยมากเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้จะกี่วินาทีกันโยมดังนั้นแค่โยมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยรู้สึกตัวถึงลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกผู้เจ้าพอใจแล้วและทำมาละ3ครั้งเช้ากลางวันเย็นนี่น้อยสุดนะแต่ถ้าโยมจะสละเวลาให้มากกว่านี้ผู้เจ้าก็บอกยิ่งมากยิ่งดีเราจะทำมาละ5นาทีก็ได้5นาทีเช้า5นาทีกลางวัน5นาทีตอนเย็นแค่นี้โยมทำไปเป็นเดือนเป็นปีก็ได้มหาศาลแล้วตามที่พระเจ้าตรัสไว้แล้วจากนั้นใครมีกำลังก็ขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นไปเรื่อยๆก็ทำประมาณนี้เนาะ